ลุ้นอีกเหรียญวิวนำทัพไต้ฝุ่นไทยวิ่งทุบสถิติเข้าชิง 4x100 เมตรเยาวชนโลกกีฬาวันที่31สิงหาคม2567 1:30 น.วิวการแข่งขันกรีฑาเยาวชนชิงแชมป์โลก2024 World ATHLETICSU 20 Championship ลิมาเปรูที่กรุงลิมาประเทศเปรูเมื่อคืนวันที่30สิงหาคมไฮไลท์อยู่ที่วิ่ง 4x100 เมตรชายซึ่งมี30ทีมเข้าร่วมแข่งขันโดยแบ่งออกเป็น4ฮีทคัทเอาอันดับ1ของแต่ละฮีท4ทีมและทีมที่ทำเวลาดีที่สุดอีก4ทีมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศสำหรับทัพไต้ฝุ่นไทยนำมาโดยวิวภูริพลบุญสอนที่เพิ่งคว้าเหรียญเงินวิ่ง100เมตรมาหมาดเป็นไม้4ส่วนตำแหน่งอื่นๆประกอบด้วยเบิร์ดวีรยุทธแดนขนบไม้1เบสสราวุธนวลศรีไม้2และตาตาชุติทัศน์พฤกษ์สรนันท์เป็นไม้3ซึ่งทีมไทยลงแข่งขันในฮีทที่3ลู่ที่8โดยมีคู่แข่งร่วมฮีทคือสหราชอาณาจักรบัลแกเรียญี่ปุ่นเยอรมนีสาธารณรัฐเช็กชิลีและแคนาดาผลปรากฏว่าทีมไทยช่วยกันวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1ด้วยเวลา 39.56 วินาทีทำลายสถิติประเทศไทยในรุ่นเยาวชนและเป็นเวลาที่ดีที่สุดอันดับที่2จากทั้งหมด4ฮีทเป็นรองเพียงจาเมกาซึ่งอยู่ในฮีทที่4ทำเวลา 39.54 วินาทีโดยทีมนักวิ่งไทยผ่านเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศในเช้าวันที่1กันยายนเวลา 5:50 นาทีต่อไปส่วนวิ่ง 4x400 เมตรชายทีมชาติไทยประกอบด้วยไม้ที่1นนทวัฒน์พักดีจิตไม้ที่2ออโต้คุณพัทระไกรจันทร์ไม้ที่3บุ๊กนำโชคภูแพงไม้ที่4บาสธีรพัฒน์พลจรลงแข่งขันในฮีทที่2ก่อนจะจบอันดับ7ของฮีทด้วยเวลา3:18:81นาทีไม่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศรายงานพิเศษ2ผลดีร้ายเขี่ยพอปชรดึงปชปร่วมรัฐบาลการเมืองวันที่30สิงหาคม2567 17:19 น.การจัดตั้งคณะรัฐมนตรีอุ้งอิง1โดยการเขี่ยพรรคพลังประชารัฐในขั้วของบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงสุวรรณออกจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลแต่เลือกเก็บกลุ่มของรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่าโดยตั้งคนนอกในสายของผู้กองเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีรวมถึงดึงพรรคประชาธิปัตย์ของนายเฉลิมชัยศรีอ่อนเข้าร่วมท่ามกลางเสียงค้านจากกลุ่มผู้อาวุโสที่นำโดยนายชวนหลีกภัยเกมนี้ของพรรคเพื่อไทยเมื่อชั่งน้ำหนักแล้วจะมีผลดีผลร้ายมากน้อยกว่ากันอย่างไรสุขุมนวลสกุลอดีตอธิการบดีม.รามคำแหงอย่าไปพูดก่อนว่าพรรคประชาธิปัตย์แตกเป็นสองขั้วเพราะเป็นสองขั้วทางความคิดนายชวนหลีกภัยก็พูดมาตลอดว่าส่วนตัวไม่เห็นด้วยในการเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยแต่การจะเข้าร่วมรัฐบาลหรือไม่ก็แล้วแต่มติพรรคตัวเขาเคารพมติพรรคดังนั้นจะไปพูดว่าพรรคประชาธิปัตย์แบ่งเป็นสองขั้วเหมือนกับพรรคพลังประชารัฐไม่ได้อย่างไรก็ตามการที่พรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยมีผลเสียอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุดมการณ์ของพรรคการเมืองพรรคประชาธิปัตย์ต่อสู้กับพรรคเพื่อไทยมาหลายครั้งสู้กันจนถึงเลือดถึงเนื้อแต่มารวมกันแบบนี้เหมือนประชาชนถูกหลอกให้จริงจังแต่พอถึงเวลาเขาก็ซูเอียมารวมกันได้สำหรับพรรคประชาธิปัตย์ในสายตาตนที่ดูการเมืองมาเป็นฝ่ายค้านที่เข้มแข็งเป็นพรรคที่อภิปรายเก่งเป็นพรรคที่มีความกล้าหาญแต่บรรยากาศแบบนั้นไม่มีแล้ววันนี้พรรคประชาธิปัตย์ติดการเป็นรัฐบาลแต่เป็นรัฐบาลมาหลายหนก็ไม่ได้สร้างความประทับใจที่คนจดจำ
ฉะนั้นอยู่มาได้ถึงทุกวันนี้ก็เก่งแล้วเพราะบรรยากาศการเมืองปัจจุบันไม่ส่งเสริมพรรคประชาธิปัตย์เลยส่วนที่พรรคเพื่อไทยไม่เอาพรรคพลังประชารัฐกลุ่มบ้านป่ารอยต่อของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณแต่เลือกให้กำนันกลุ่มมอญอาจารย์ธรรมนัสพรหมเผ่าเป็นเพราะพรรคเพื่อไทยมองว่าพรรคพลังประชารัฐอยู่ร่วมรัฐบาลแต่ก็แทงอยู่ข้างหลังตลอดเวลาอย่างที่นายทักษิณชินวัตรเคยพูดไว้ว่า40สว.มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มบ้านป่ารอยต่อในการยื่นร้องเรียนตรวจสอบคุณสมบัติของนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีที่แต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นการลบรอยแค้นกันอย่างไรก็ตามกลุ่มบ้านป่ารอยต่อของพลเอกประวิตรคงยังไม่หยุดแต่เพียงเท่านี้และน่าจะเริ่มแล้วคือนำกฎระเบียบต่างๆมาชี้ให้เห็นว่าพรรคเพื่อไทยขาดความซื่อสัตย์ให้เห็นได้เป็นประจักษ์ในการจัดตั้งรัฐบาลส่วนอนาคตจะมีส.ส.กลุ่มบ้านป่ารอยต่อไปยกมือให้รัฐบาลหรือไม่นั้นไม่ทราบได้แต่เมื่อพรรคพลังประชารัฐต้องมาเป็นฝ่ายค้านเพื่อศักดิ์ศรีก็ควรเล่นเป็นฝ่ายค้านที่มีคุณภาพในการตรวจสอบรัฐบาลหากไปเป็นฝ่ายรอเสียบจะดูไม่มีศักดิ์ศรีส่วนการโยงถึงประเด็นจริยธรรมจนอาจนำมาสู่การยื่นร้องนั้นก็ขึ้นอยู่กับการตีความเป็นห่วงแทนพรรคเพื่อไทยเหมือนกันเพราะการตีความส่วนใหญ่ไม่ค่อยมาทางพรรคเพื่อไทยนานๆถึงจะมีสักครั้งส่วนการเข้ามาทำงานของรัฐบาลนะส.แพทองธารชินวัตรต้องรีบแสดงผลงานทันทีทำให้ประชาชนได้เห็นเป็นรูปธรรมก่อนไม่มีเวลาที่จะทำสติธรธนานิธิโชติผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยสถาบันพระปกเกล้าผลดีของการเขี่ยพรรคพลังประชารัฐและดึงพรรคประชาธิปัตย์มาร่วมงานเป็นการแสดงภาวะผู้นำของพรรคเพื่อไทยว่าไม่ต้องเกรงใจใครถ้ารู้สึกว่าไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกับพรรคเพื่อไทยหรือการจัดตั้งรัฐบาลและมีปัญหาที่เคยมีก็แยกทางกันแสดงให้เห็นว่าวันนี้เพื่อไทยมีอำนาจพอสมควรในการตั้งรัฐบาลรอบนี้โดยไม่ต้องกลัวคนบ้านป่ารอยต่อมาทำอะไรอีกส่วนการดึงพรรคประชาธิปัตย์ที่ภายในแบ่งเป็นสองกลุ่มเช่นเดียวกับพรรคพลังประชารัฐมาร่วมคิดว่าบรรยากาศในพรรคประชาธิปัตย์ไม่เท่าพรรคพลังประชารัฐระดับผู้นำในพรรคอาจแบ่งขั้วคล้ายกันแต่จำนวนส.ส.สองกลุ่ม21ต่อ4จึงไม่เท่ากับพลังประชารัฐที่แบ่งสดเป็น20ต่อ20พลังภายในที่แตกแยกจึงต่างกันดังนั้นโอกาสที่พรรคประชาธิปัตย์จะก่อปัญหากับรัฐบาลน่าจะยากกว่าพรรคพลังประชารัฐเพราะเสียงแตกไปแค่4คนและจังหวะการดึงพรรคประชาธิปัตย์มาเข้าร่วมรอบนี้ก็เหมือนเป็นทางออกขณะที่พรรคพลังประชารัฐพรรคเพื่อไทยไม่ได้เตะไปทั้งพรรคเพราะส.ส.อีกครึ่งอยากมาอยู่รัฐบาลและเพื่อไทยก็โอเคกับกลุ่มนี้ตัวเลขส.ส.พรรคประชาธิปัตย์กับส.ส.ที่แยกมาจากพรรคพลังประชารัฐเมื่อบวกกับส.ส.ที่มีอยู่แล้วจะเท่าเดิมหรืออาจมากกว่าจึงไม่สะเทือนเสถียรภาพรัฐบาลอีกทั้งก่อนตั้งรัฐบาลรอบแรกที่มีข่าวคนในพรรคประชาธิปัตย์ไปคุยไว้จะได้ร่วมรัฐบาลแต่ถ้าเข้ามาจังหวะนั้นเสียงรัฐบาลเยอะเกินไปการจัดสรรโควต้ารัฐมนตรีลำบากรอบนี้ถือโอกาสทำตามที่เคยคุยไว้ก็วินวินไปอีกแบบในส่วนพรรคพลังประชารัฐการเลือกกลุ่มรอ.ธรรมนัสหากชั่งน้ำหนักผลดีผลร้ายกลุ่มนี้อย่างไรก็พร้อมรับใช้รัฐบาลไม่ว่าจะทะเลาะกันแบบเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยภายในพรรคเมื่อมาเป็นแบบนี้ยิ่งทำให้เห็นว่ากลุ่มของรอ.ธรรมนัสมีสดในมือกี่คนและเป็นการพิสูจน์ความจงรักภักดีรวมถึงพละกำลังที่จะมาหนุนเสริมตรงนี้พรรคเพื่อไทยแฮปปี้ไม่ได้มีปัญหาและไม่ต้องกังวลกับการเลือกกลุ่มรอ.ธรรมนัสแต่หากถึงฤดูการเลือกตั้งแล้วกลุ่มของรอ.ธรรมนัสย้ายกลับมาอยู่เพื่อไทยอาจมีปัญหาเรื่องพื้นที่ทับซ้อนแต่ถ้าเลือกไปอยู่พรรคกล้าทำก็จบเป็นการแข่งกันโดยไม่ต้องแย่งเป็นตัวแทนพรรคและเป็นปัญหาที่เพื่อไทยต้องไปบริหารจัดการเอง
ส่วนที่คาดการกลุ่มบ้านป่ารอยต่ออาจมีงูเห่ายกมือโหวตให้เพื่อไทยในอนาคตนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นได้และเป็นธรรมชาตินักการเมืองใครก็อยากร่วมรัฐบาลแต่ก็ต้องมีสปิริตในทางการเมืองเลือกอยู่กับลุงเพราะเคยอุ้มชูกันมาบุญคุณจึงต้องทดแทนแต่ถ้าอยู่แล้วอดอยากปากแห้งก็อาจแปรเปลี่ยนใจบุญคุณทดแทนพอแล้วขอไปทำมาหากินต่อในขณะที่อายุของพลังประชารัฐขึ้นอยู่กับพลเอกประวิตรถ้ายังแข็งแรงก็อาจสู้ต่อและต้องดูว่ามีพลังดึงดูดคนให้มาร่วมงานได้อย่างไรช่วง3ปีของอายุรัฐบาลอาจสร้างความหงุดหงิดกวนใจให้กับพรรคเพื่อไทยได้เป็นระยะแต่มีอิทธิฤทธิ์แค่ไหนก็ยังใช้ไม่ได้หมดเพราะเป็นช่วงที่พรรคเพื่อไทยได้ไฟเขียวเดินหน้าพิสูจน์ผลงานว่าจะทำตามที่คุยไว้ได้หรือไม่และเมื่อถึงช่วงของการวัดผลงานเครื่องมือของพลเอกประวิตรอาจแสดงอิทธิฤทธิ์ได้แต่ถ้าท้อแท้และยอมถอยก็จบส่วนประเด็นจริยธรรมที่มีการพูดขึ้นมานั้นคงไม่ขนาดนั้นวันนี้มีแค่ส.ส.ครึ่งเดียวของพลังประชารัฐที่ผิดหวังที่เหลือแฮปปี้หมดโอกาสจะไปเตะตัดขากันในช่วงที่ทุกคนแฮปปี้เกิดขึ้นยากส่วนอายุรัฐบาลจะอยู่ได้จนครบวาระหรือไม่ต้องขึ้นอยู่กับว่าปีแรกทำงานผ่านหรือไม่วัดผลกันปีเดียวถ้าผ่านก็อยู่ถึง3ปีถ้าไม่ผ่านก็ต้องดูปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงต่อไปพวงทองพวัคพันธ์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการที่พรรคเพื่อไทยดึงพรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลก็ไม่ต่างกับก่อนหน้านี้ที่พรรคเพื่อไทยจับมือกับพรรคพลังประชารัฐและพรรครวมไทยสร้างชาติเป้าหมายของพรรคเพื่อไทยคือต้องการเป็นรัฐบาลโดยไม่สนใจว่าจะทำให้พรรคถูกครหาไม่รักษาหลักการการเลือกดึงเฉพาะบางกลุ่มของพรรคพลังประชารัฐและพรรคประชาธิปัตย์ที่แตกเป็นสองขั้วมาร่วมรัฐบาลแน่นอนว่าจะกระทบการทำงานของรัฐบาลที่สำคัญคือเกียรติศักดิ์ศรีของพรรคการเมืองและจุดยืนทางการเมืองต้องยอมรับว่าเมื่อกลับเข้ามามีอำนาจพรรคเพื่อไทยไม่แตะต้องผลประโยชน์ของกลุ่มอำนาจเดิมรวมถึงกลุ่มทุนที่อยู่เบื้องหลังและยังมีประเด็นที่อีกฝ่ายตามเล่นงานได้อยู่ในขณะที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐคงส่งคนไปฟ้องร้องศาลรัฐธรรมนูญในประเด็นต่างๆซึ่งคิดว่าคงจะมีเรื่องมาให้เล่นงานกันได้ตลอดแต่ไม่ได้หมายถึงความถูกต้องชอบธรรมที่จะไปยื่นร้องเพราะตอนนี้ความชอบธรรมไม่เหลือแล้วไม่ว่าจะเป็นบรรดาพรรคร่วมรัฐบาลที่พร้อมจะเอาตัวรอดอย่างเดียวที่สำคัญเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ใช่ผลประโยชน์ของพลเอกประวิตรอย่างเดียวแต่เป็นพวกพ้องที่ปีกหลุดออกมาด้วยและอย่าลืมว่ามีสัญญาณค่อนข้างชัดเจนมาตั้งแต่กรณีการหลุดจากตำแหน่งของนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีมองได้ว่ากลุ่มที่เคยให้การช่วยเหลือนายทักษิณวันนี้ดูเหมือนดีลจะจบลงแล้วจากนี้ไปรัฐบาลที่นำโดยนางสาวแพทองธารชินวัตรจะเป็นเป้าหมายที่กลุ่มอำนาจเดิมจะเล่นงานต่อไปก็คงขึ้นอยู่กับว่านายทักษิณจะเอาอะไรไปแลก